วัสดีค่ะง่ายง่ายกับยายโสภินนะคะเรามีหัวปลีอยู่หนึ่งหัวค่ะเรามีหัวปลีอยู่หนึ่งหัวเรามาหั่นแบบนี้เมื่อกี้ก็ใส่เกลือลงไปนะความดำมันก็ลดลงอะค่ะนะเนี่ยค่ะแล้วส่วนใบแมงลักไม่มีเราใช้ใบโหระพาแต่นี่ใบโหระพานอกที่คล้ายๆกับแมงลักค่ะแทนส่วนเครื่องแกงเลียงนะคะเราก็จะใส่หอมแขกค่ะปั่นกับกุ้งแห้งแล้วก็กะปิค่ะนะใส่ลงไปค่ะตอนนี้ทำไม่ยากค่ะแกงเลียงส่วนใหญ่คนเป็นกันเยอะเนี่ยยายทำใส่พริกไทยด้วยนะคะพริกไทยด้วยใส่พริกไทยด้วยปั่นไปพริกไทยร้อนๆหน่อยนะคะร้อนๆหน่อยรอน้ำเดือดค่ะรอน้ำเดือดให้น้ำเดือดก่อนนะคะรอน้ำเดือดก่อนค่ะแต่ต้องอยู่ใกล้ๆนะถ้าเดือดมากๆเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเดือดจนล้นหม้อไปก็มีเคยยายเคยเพราะว่าที่เราใส่พวกเครื่องไอ้แกงเลียงไปเนี่ยมันจะส่งให้เดือดพล่านขึ้นมาเลยอะค่ะโทษนะคะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่หัวปลีลงไปค่ะใส่หัวปลีลงไปเลยนี่หนึ่งหัวเองค่ะไม่มีขายนะแกงเลียงหัวปลีไม่มีขายแน่นอนต้องแกงเองค่ะคนให้มันจมน้ำลงไปมันจะได้ไม่ดำบางทีเราแช่ใส่น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยก็ดีแต่นี่แช่น้ำเกลือถ้าน้ำส้มสายชูถ้าเราล้างไม่หมดมันจะเปรี้ยวกลายเป็นว่าแกงเลียงของเราเปรี้ยวไปนะคะเนี่ยสุกไม่ยากเลยนี่รออีกแป๊บนึงให้มันค่อนข้างสุกหน่อยนะเราไม่ต้องการความกรอบเราต้องการความสุกของหัวปลีค่ะหัวปลีนี่เราปอกจนเหลือขาวๆแล้วก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็หั่นตามขวาง เมื่อกี้ยายใส่ดอกเกลือลงไปแล้วนะคะยายใส่ดอกเกลือลงไปเดี๋ยวยายขอชิมน้ำหน่อยว่าความเค็มได้แล้วยังเราไม่ใส่น้ำตาลนะแกงเลียงเนี่ยหวานกุ้งแห้งจังเลยอ่ะหวานกุ้งแห้งความเค็มเดี๋ยวยายใส่น้ำปลาลงไปอีกเล็กน้อยดีกว่าพอเค็มมากซดน้ำไม่สะดวกค่ะเคยทานกันไหมคะนี่แกงเลียงหัวปลีต้องหั่นแบบนี้นะซอยแบบนี้หัวปลีนี่ที่บ้านยายออกเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เราทำได้หลากหลายอ่ะทำทอดมันยำหัวปลีต้มข่าเหมือนต้มข่าไก่ใส่ปลากระป๋องนะเดี๋ยวยายชิมอีกทีนึงว่าใส่น้ำปลาแล้วโอเคไหมโหโอเคเลยโอเคเลยหัวปลีนี่เวลามันสุกมันก็มีความหวานนะมีความหวานสุกแล้วล่ะค่ะปิดจบด้วยใบอันนี้ไม่ใช่แมงลักนะแต่เป็นโหระพาโหระพานี้ใบจะคล้ายแมงลักมากเลยเป็นโหระพานอกที่ยายซื้อซองมันมาซื้อเมล็ดมันมาแล้วก็มาเพาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่คือ
แกงเลียงหัวปลีง่ายๆค่ะแค่นี้แหละปิดไฟได้แล้วปิดจบเลยมาทานด้วยกันนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะโอ้ยสดคล่องคอนะคนสูงวัยนี่ทานดีมากเลยหรือแม่ลูกอ่อนนี่เขาเรียกว่าเรียกน้ำนมได้ดีเลยค่ะเนี่ยโอเคมาทานกันสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ